สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถาง5นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นในวงของตะบองเพชรนะคะอันนี้มีชื่อว่าคอนโดนางฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าจำกัดนะคะจำกัดกระถาง5นิ้วไว้นะคะอันนี้ก็2ปีแล้วนะคะพอดีเลยลมมานะคะยอดนี้หักก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะได้เป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกลงดินเขาก็จะเป็นช่อใหญ่นะคะอันนี้ก็ปลูกลงดินนะคะนี่ค่ะแล้วก็อั้นรากไว้นะคะรากเขาก็จะติดอยู่กับไม่ออกสระมังเนี่ยอันนี้เป็นกระถางใส่ต้องเสียกระถางสระมังนะอันนี้ก็เป็นก้อนหินนะคะก้อนหินที่ตกแต่งเป็นสีน้ำตาลนะคะที่ปลูกไว้โชว์ก็น่าจะ2ปีแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะอันนี้เราออกจากกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะรากเขาก็จะแน่นอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะถ้าเราปลูกลงดินรับรองได้นะคะต้นโตมากๆเลยนะคะอันนี้บาลังพยอมก็จะปลูกไว้โชว์นะคะทำเป็นแบบแคคตัสนะคะก็ใส่กระถางเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็จะใส่กระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็กลบโคลนอันนี้ถ้าเราไปปลูกในสวนนะคะต้นเขาก็จะใหญ่มากๆนะคะนี่ก็ให้ดินน้ำหนักเขาจะได้ไม่โค่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาลมพัดมาจะหกเขมรลงมานะคะก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้สักอีกสัก 2-3 ปีนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปไว้ในสวนคุณตานะคะเล็กๆอย่างนี้ไม่กล้าไปไว้นะคะกลัวคนมาหยิบไปนะคะส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะคะพอดีเลยล้มนะคะเอ็นเลยนะคะก็ไม่ได้ทรงเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมาประคองไว้ก่อนนะคะเป็นไม้หลักก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้จะตั้งไว้กับกระดานนะคะรากเขาก็เลยจะไม่ออกมาข้างนอกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแต่ดินนะคะไม่มีนี่ค่ะรากจะมีไม่มากนะคะเพื่อเราอั้นเขาไว้ไม่ให้เขาเจริญเติบโตนะคะถ้าเขาโตมากไปก็จะทำให้ไม่ค่อยสวยนะคะหรือถ้าโตก็ต้องโตไปเต็มที่นะคะคือสูงมิดหัวไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็อันนี้ดินก็จะโปร่งกว่าเก่านะคะพอมีกาบมะพร้าวด้วยนะคะแต่ที่ปลูกไว้นั้นไม่มีกาบมะพร้าวนะคะเป็นดินล้วนๆนะคะผสมขุยมะพร้าวนิดหน่อยแต่ก็2ปี3ปีมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องหาเชือกนะคะมาลัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เขาโอนเอ็นหรือว่าแยกนะคะก็คือเป็นการลัดประคองนะคะไม่ให้เขาเอ็นหรือว่าแยกออกนะคะก็จะทำให้ทรงเขาไม่สวยเพราะอันนี้ล้มนะคะล้มมาหลายวันนะคะเป็นอาทิตย์เลยนะคะกว่าที่บาลังพยอมจะไปเห็นนะคะนี่ค่ะก็ต้องจัดทรงเขาใหม่นะคะเพื่อให้เขาไม่แยกออกจากที่เดิมนะคะ
ถ้าเขาอยู่ติดกันก็จะดูสวยนะคะถ้ายิ่งกอใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ๆลำใหญ่ๆนะคะสูงมิดหัวแล้วมีดอกนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นคอนโดนางฟ้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขามียอดนะคะมียอด2ยอดแต่ต้นเดียวนะคะแล้วก็จะมี5ภูนะคะบางต้นก็จะมีแค่3ภูบางต้นก็จะมีแค่6แค่4ภูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแกะไม่ออกเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินนะคะจะอยู่ไม่เอ่ยอันนี้รู้สึกว่าต้นเขาจะรีบๆนะคะข้างบนนะคะเพราะว่าเขาร่วงออกจากกระถางมาหลายวันนะคะรู้สึกว่าจะเหมือนจะเหี่ยวๆนิดๆ นะคะก็จะมีหนามคอนโดนางฟ้าก็จะมีหนามแต่ก็ไม่ยาวเท่ากับตะบองเพชรนะคะส่วนตะบองเพชรของบารายวงพยอมนี้ให้คุณปุ๊ไปแล้วนะคะเอาไว้ไม่ได้โอ้โหเสียบเข้าเล็บปวดมากๆเลยนะคะปวดหลายวันมากเลยนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ไว้แบบนี้นะคะบางคนเขาถ้าเขาเลี้ยงแคทัสเขาจะใช้ดินภูเขาไฟนะคะก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะโอนเอ็นนิดๆ นะคะต้องจับตั้งแบบนี้นะคะอุ้ยลังมากเดี๋ยวหักอีกก็ต้องเอาเชือกนะคะรัดเขาไว้ลังเขาหากันให้เขาอยู่คงที่นะคะก็เป็นการบังคับไว้ก่อนนะคะไม่งั้นทรงเขาก็จะเอ็นเพราะว่าหล่นจากโต๊ะที่ตั้งนะคะนี่ค่ะก็จะมีหลายรูปแบบส่วนอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นิดนึงนะคะก็จะปลูกลงกระถางไว้ก่อนนะคะเอาไว้ให้เขาโตหรือว่าแยกนะคะเอาไปปลูกในสวนคุณตานะคะแต่บารายวงพยอมก็อยากจะจำกัดนะคะไม่ให้เขาโตมากนะคะแต่ถ้าโตมากเลยก็สวยนะคะที่บ้านคุณยายนะคะคุณยายที่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้นนั้นใหญ่มากๆเลยนะคะสูงมิดหัวแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นช่อสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ของบารายวงพยอมนี้ไม่ได้ต้นโตขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจำกัดไว้นะคะก็ได้มาพร้อมๆกันนะคะเมื่อ6-7ปีที่แล้วนะคะแต่ของบารายวงพยอมไม่โตนะคะเพราะว่าเลี้ยงจำกัดอยู่ในกระถางนะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้แต่ของคุณยายเขาเอาลงดินนะคะต้นใหญ่มากนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งนะคะหาตัวนกหาตัวกระต่ายตัวหนอนนะคะมาวางจัดได้อย่างสวยงามเลยนะคะ ใช้หินก้อนสวยๆมาลงก็สวยนะคะแต่ที่บ้านแรงพยอมไม่มีนะคะแล้วก็หาหินประเภทนั้นยากมากนะคะมาก่อนนี้ก็ใช้ล่อนเอาในทรายนะคะเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเขาจะเบนๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของบ้านแรงพยอมเองนะคะแล้วก็มีของคุณปุ๊มาให้ด้วยนะคะ
ต้นของเขาไม่รูปร่างลักษณะคล้ายกันนะคะแต่เป็นกลมนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ตั้งไว้งี้ก่อนนะคะปักตั้งไว้ให้เขาจัดทรงเองนะคะนี่ค่ะก็คือตอนแรกของบารังพยอมกอใหญ่นะคะก็เอาไปให้คุณปุ๊ซะเยอะนะคะแล้วที่เหลือไว้ก็กระลอกวิ่งมานะคะกระโดดลงมาในกระถางต้นบนโต๊ะนี้นะคะ6เขมรหมดเลยนะคะร่วงหล่นหมดเลยนะคะใส่ต้องจัด2กระถางแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดใส่2กระถางก็แล้วกันปกติบารังพยอมก็จะไม่ค่อยเลี้ยงแคตัสนะคะเพราะว่าเขามีหนามบารังพยอมเป็นคนที่แพ้หนามพืชนะคะจะทำให้โดนแล้วก็จะระคายเคืองแล้วก็หายยากนะคะแต่อันนี้มีอยู่แล้วก็แบ่งไปให้คุณปุ๊ซะครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อค้อนเลยนะคะก็เหลืออยู่ก็เลยเก็บเอามานะคะหลานสาวก็เอาไปที่บ้านที่อ่างทองอีกเยอะเหมือนกันหน่อเล็กๆอย่างนี้ก็เป็นนะคะนี่ค่ะจิ้มไว้เดี๋ยวก็เป็นนะคะก็เป็นไม้ที่เจริญเติบโตแต่อันนี้บารังพยอมปล่อยให้เหี่ยวนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจะทำอีกอย่างหนึ่งกลัวหนามเขาด้วยนะคะแต่พุ่มใหญ่ที่บารังพยอมเอาไปให้คุณปุ๊อันนั้นเป็นพุ่มใหญ่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้เขาจัดทรงเองนะคะเป็นรูปแบบของเขาโดยตรงนะคะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้เน่าแล้วทิ้งไปเหวี่ยงไว้เดี๋ยวเขาถ้าเขาไม่เน่าก็เดี๋ยวเขาก็เกิดมาเองนะคะถ้าเป็นหินภูเขาไฟวางไว้เดี๋ยวเขาก็โตนะคะอันนี้เป็นใช้ดินแทนนะคะนี่ค่ะก็จะได้อีก2กระถางนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะต้นแบนๆนะคะมีหนามเหมือนกันตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้นคอนโดนางฟ้านะคะนี่ค่ะก็ตามแต่รูปลักษณ์นะคะอันนี้เป็นการอั้นไว้นะคะ3ปีแล้วนะคะจะอั้นได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งได้2ปีนะคะแต่เริ่มยาวขึ้นนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราอั้นไว้อันนี้เพิ่งจะได้ปีเดียวนะคะอันนี้เพิ่งหักนะคะกิ่งเขาหักมาเพิ่งจะปักช้ำนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ว่านะคะไม่รู้ว่าพันธุ์เขาชื่ออะไรนะคะก็ร่วงลงมาหักทั้งกระถางก็เลยเก็บมานะคะส่วน2ต้นนี้ก็เป็นคอนโดนางฟ้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เก็บที่ร่วงหักมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะส่วนอันนี้เป็นของคุณปุ๊นะคะนี่ค่ะเป็นต้นกลมๆนะคะของบารังพยอมจะเป็นต้นแบนๆนะคะก็อยู่ในวงตะบองเพชรในตะเบาะในวงถ้าตีเตี้ยแบบนี้ก็อยู่ในแคตัสได้นะคะนี่ค่ะก็จะเรียงไว้แบบนี้นะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะพามาชําแล้วก็มาเปลี่ยนดินใหม่นะคะสำหรับคอนโดนางฟ้านะคะไม้ในวงตระกูลของตะบองเพชรนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะอายุยืนยาวนานนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าเห็นมีมานานแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ